านการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้เศรษฐกิจภายในประเทศชะลอตัวลงเพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนและช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อยเป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวมจึงมีโครงการคนละครึ่งขึ้นมาซึ่งก็ดำเนินไปได้ด้วยดีประชาชนจำนวนมากหันมาใช้จ่ายผ่านโครงการนี้การใช้สิทธิ์ของประชาชนรัฐบาลช่วยจ่าย 50% ผู้ได้รับสิทธิ์จ่ายเอง 50% โดยใช้สิทธิ์ผ่านแอปเป่าตังโดยใช้สิทธิ์ได้ที่ร้านค้าที่ร่วมโครงการเท่านั้นสินค้าที่เข้าร่วมโครงการรัฐสนับสนุนค่าอาหารค่าเครื่องดื่มค่าสินค้าค่าบริการสปานวดทำผมทำเล็บแต่ไม่รวมถึงสลากกินแบ่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยาสูบบัตรกำนันบัตรเงินสดและสินค้าบริการรูปแบบอื่นๆที่เป็นการชำระล่วงหน้าการซื้อสินค้าหรือบริการจริงตามมูลค่าที่สแกนจ่ายไม่อนุญาตให้ผู้ประกอบการถอนเป็นเงินสดหรือรับแลกสินค้าบริการคืนเป็นเงินสดไม่ว่ากรณีใดสำหรับการลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้2ช่องทางคือ 1. ลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com 2. ลงทะเบียนผ่านแอปเป่าตังพร้อมผูก G-Wallet กดแถบโครงการคนละครึ่งสำหรับผู้ที่เคยรับสิทธิ์โครงการมาก่อนทั้งนี้โครงการคนละครึ่งเฟส3มีผู้รับสิทธิ์แล้ว 26.8 ล้านรายวงเงิน 1,500 บาทต่อคนมีจำนวนผู้ใช้สิทธิ์ไปแล้ว 24 ล้านรายอย่างไรก็ตามกระทรวงการคลังพร้อมโอนเงินรอบ2วันที่1ตุลาคมถึง31ธันวาคม2564จำนวน 1,500 บาทเช่นกันโดยผู้ที่ใช้จ่ายวงเงิน 1,500 บาทในรอบแรกไปแล้วยังใช้ไม่หมดสามารถนำมาสมทบในรอบที่2โดยสามารถใช้จ่ายได้จนถึง31ธันวาคม2564ไม่ถูกตัดสิทธิ์ค่ะสิทธิ์โครงการคนละครึ่งเฟส3ยังคงเหลืออยู่ที่ 800,000 กว่าสิทธิ์โดยผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์ยังคงสามารถลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส3ได้จนกว่าสิทธิ์จะเต็มค่ะถ้าใครยังไม่ลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนร้านค้าและผู้ใช้บริการได้ตอนนี้เลยค่ะและผู้ที่รับรอบแรกไปแล้วนั้นเตรียมรับอีก 1,500 บาทได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปเลยค่ะ